สวัสดีครับพบกับช่องภูแมงงกสตูดิโอนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาทำการปล่อยว่าวลา2ห้องยักษ์ตัวนี้นะ200เซนติเมตรนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะไปเลยดีกว่า Let's go ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นยังไงนะครับท่านผู้ชมแต่อกมันอ่อนจริงๆนี่ผมยอมรับนะไม้อกมันอ่อนเพราะว่าผมหาไม้ไม่เจอตอนทำอ่ะมันมีไม้แค่นี้เนาะผมก็เลยผมวันนี้ผมไม่ได้หลอกออกมากเลยนะไม้อกอ่ะไม้ไผ่เป็นเล่มผมผ่าครึ่งแล้วก็เหลาเลยนะผมเหลาแค่เปลือกขาวๆมันออกตกแต่งอันนี้เฉยๆนะเดี๋ยวรอขึ้นไปปล่อยข้างบนดีกว่าเพราะว่าลมมันไม่มีนะโอ้ยเอาละปิวละเอาละที่ลมเชือกปิวแป๊บนึงเชือกมันหวานมากโ
ันนะครับหวานไปแล้วครับครับท่านผู้ชมก็ตอนนี้นะครับผมได้ทำการปล่อยว่าวสองห้องเสร็จตรงนี้เรียบร้อยแล้วคือบรรยากาศมันร้อนมากแล้วทีนี้กล้องเราดับด้วยนะเมื่อกี้นะก็คือเครื่องมันร้อนเกินนะมันร้อนจริงนะขนาดโคมยังร้อนนะครับกล้องมันจะไปเหลืออะไรก็ผมได้ปล่อยว่าวสองห้องละสรุปว่าว่าวตัวนี้มีปัญหานะครับเวลามันขึ้นไปสูงอะสูงแบบสุดๆนะก็คือมันจะดิ่งก็แสดงว่าโคมแก้แล้วก็